ที่3นะครับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลแล็บนะครับยืนยันพบเชื้อแต่ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนโรคนะครับรอประวัติด้วยนะครับอีก47รายและที่เพิ่มเติมวันนี้นะครับผู้ป่วยมีอาการหนักอยู่4รายจำได้นะครับเรารายงานไปว่า7รายแต่จริงๆแล้วอีก3รายนั้นเพิ่มเติมหรือเสียชีวิตไปเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแต่หนัก4รายนี้ตัวเลขยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรอการรายงานจากทางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกนะครับทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจและมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับในผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มวันนี้นะครับที่จะรายงานเพิ่มมี3รายนะครับ2รายแรกนะครับเป็นชาวไทยอายุ70ปีท่านจำได้เรารายงานอยู่ตลอดนะครับก็คือผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคนะครับเป็นโรคร่วงนะครับท่านเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ในอีกรายหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ป่วยชาวไทยอายุ79ปีนะครับก็เกี่ยวข้องกับสถานที่เราได้เอ่ยไปแล้วก็คือสนามมวยนะครับรายนี้มีอาการหนักตั้งแต่แรกรับนะครับแล้วก็เข้ามาตั้งแต่วันที่16มีนาคมนะครับมีโรคประจำตัวหลายโรคนะครับทั้งผู้รักษาอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูนะครับส่วนรายสุดท้ายที่ต้องรายงานนะครับก็คือเป็นผู้ป่วยชาวไทยนะครับรายที่3ที่เสียชีวิตอายุ45ปีอันนี้ก็มีภาวะโรคเบาหวานนะครับและโรคอ้วนนะครับอันนี้จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครสรุปรวมวันนี้มีป่วยกลับบ้านแล้ว57รายนะครับรักษาในโรงพยาบาล766รายเสียชีวิตสะสม4รายนะครับรวมมีผู้ป่วยสะสม827รายนะครับในขณะนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้จัดทำข้อมูลสถานที่ชุมนุมชนนะครับที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง